อเม็ดดาหานนะครับพี่แดงให้คนงานผสมไปแล้วอันนี้ก็ติดแล้วฮะติดก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่ารังไข่ของตัวเมียนะครับมันก็จะรวมกันจาก3แฉกเหลือแฉกเดียวนะแต่ถ้ายังเป็นผ่านไปสัก30วันแล้วยังเป็น3แฉกอย่างงี้นะฮะก็เด็ดทิ้งเด็ดทิ้งได้เลยนะครับ20กว่าวันก็รู้เรื่องแล้วฮะนี่ดาหานเนี่ยนี่ปลูกด้วยหน่อฮะนี่เป็นดาหานคูเวตอันนี้บาฮีบาฮีนี่ก็ดาหานนะดาหานยังทำไม่เรียบร้อยนี่คือเกสรตัวผู้นะครับพันประดับต้นเนี้ยฮะพันประดับเชื้อแรงครับเชื้อแรงใช้ได้ผสมได้ครับอันนี้ในถุงนี้ครับก็ได้ประมาณสักถ้าผสมโดยใช้แป้งนะครับได้ประมาณสัก10จันนะผสมแป้งก่อนนะไป10จันนะแต่ว่าอันนี้แบบเกสรเยอะผสมไปเลยฮะจันเดียวต่อมาแล้วออกใหม่ออกไปอีกดีฮะจะได้เก็บไว้สำรองอะจัดการเลยครับกะลาผสมเลยแตกจันเดียบาฮีต้นนู้นที่อัดน้ำนะฮะเก็บต้นที่อัดน้ำคลิปก่อนนะต้นใหญ่ปุ๊บ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 ครับขี้ไก่อัดเม็ดนะให้น้ำวงรอบสวยงามครับออกจันแล้วออกหน่อเยอะด้วยฮะได้หน่อเยอะเลยปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่หน่อเยอะหน่อเพียบนี่ฮะหน่อเพียบเลยวันนี้ก็ผสมนะครับอันนี้เหมือนกับทำนาเลยนะครับเนี่ยลงไปในน้ำอะฮะแต่นี้ลงไปผสมเกสรฮะผสมเกสรจันแตกวันนี้พี่เขาเรียกมาดูฮะเนี่ยตรงมือกะลาตรงแหลมที่เป่งเลยสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงที่สุดก็คือหนามฮะเนี่ยฮะแต่สำหรับพ่อหนุ่มกะลานี่ไม่สนใจเนี่ยหนามนี่ก็เตะหนามมาแล้วใช่ไหมฮะห้ามเตะนะครับเดี๋ยวหามส่งโรงพยาบาลแต่ก็ฉีกผสมให้บางทีมันแตกแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นนะอากาศร้อนร้อนขึ้นมากตอนกลางวันนี้เอารถจอดตากแดดนี่ไม่ได้เลยร้อนมากเลยอาจารย์ร้อนมากครับเนี่ยอากาศร้อนขึ้นจันทร์ก็จะแตกและไอ้จันทร์พวกนี้นะครับถ้ามันเลยเวลานะครับถ้ามันพุ่งออกมาไม่ถึงที่สุดนะครับมันก็จะแก่ในลักษณะนี้เลยครับก็คือยืดไม่เต็มที่ก็ถ้าได้ที่มันก็จะต้องฉีกจันทร์ผสมฮะจันทร์พวกนี้ฮะนี่ฮะจะผสมตัวใหญ่อันนี้ฮายานี่นะฮายานี่ดูวงบ่อรอบเนี่ยเหมือนกันก็ออกดอกเหมือนกันฮะสองสามจันนี่ก็ฮายานี่ฮะฮายานี่พี่เขาปลูกสองต้นออกดอกแล้วออกมาสองสามจันเหมือนกันนี่ฮะคราวที่เราผสมไม่ติดจันอย่างนี้ตัดทิ้งเกสรคุณภาพไม่ดีตัวผู้ได้เดี๋ยวมันก็ถึงนั่นเองได้ครับแต่มันคงไปอย่าตบโดนหนามนะต้องระวังหนามเนี่ยลูกตาแหละเสียวเคาะเลยฮะปั๊บปั๊บปั๊บคนที่แกสอนตัวผู้เยอะนะครับเยอะเผื่อผสมแบบสบายใจแบบใครแกสอนตัวผู้น้อยนี่ต้องผสมน้ำฉีดกันเลยทีเดียวนะลุยน้ำลุยน้ำดูทรงต้นนะเริ่มสวยฝั่งนี้ที่เป็นเมื่อปีที่แล้วผลมันใหญ่นะผลมันใหญ่เพราะว่าไว้ผลน้อยนะปีนี้ก็ออกจันมาเพิ่มเนี่ยกี่จันไม่รู้ฝั่งนู้นเนี่ยผสมไปแล้วนี่ครับอันนี้ก็รดน้ำทุกวันนะใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะอันนี้ก็จันก็เริ่มแตกนะนี่ครับประมาณ1 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้นะประมาณ7จันรดน้ำรอบใส่ปุ๋ยมูลไก่อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยมูลไก่นะฮะเหมือนกันนะออกจันแล้วประมาณ 5-6 จันกำลังจะผสมเกสร